วัดใหม่ด้วยกันเพราะที่นี่เป็นวัดใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่ที่ปักสอนเราขยับมาเป็นวัดให้มันถูกต้องขึ้นทะเบียนเป็นวัดในประเทศไทยไว้วัดหนึ่งในประเทศไทยนั่นเองอันนี้ก็ในนามของที่ปักสองป่านาคีแลนด์ก็ขอแสดงความยินดีหรืออนุโมทนากับสัตว์สัตว์ทายาทของเราทุกคนทุกคณะที่มาร่วมกันในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันทอดกฐินกันในหลายแห่งหลายวัดก็เลยจำนวนญาติโยมก็กระจายกันไปใช่ไหมตามที่สะดวกตามที่เหมาะสมดินที่ก็ที่ว่าดีอากาศก็เย็นสบายดีใช่ไหมงานทอดกฐินก็หมายถึงงานถวายผ้าถ้าจะว่าไปแล้วทอดถวายผ้าให้แก่คณะสงฆ์หรือพระในพุทธศาสนาปีหนึ่งมีครั้งเดียวมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนทานสังฆทานแบบอื่นๆทั่วไปคือมีเวลาเฉพาะหลังออกพรรษาแล้วถ้าอยู่จำพรรษาครบ3เดือนเรียกว่าจำพรรษาไม่ได้ในครั้งที่รวมกันนี่เป็นพุทธบัญญัติคือพระเจ้าให้ตัดเอาไว้คือบอกเอาไว้เป็นบัญญัติเป็นพระวินัยของพระต้องอยู่จำพรรษาต้องมีพรรษาถ้าไม่พรรษาไม่ได้ก็คือผิดศีลนั่นแหละผิดพระวินัยผิดศีลเพราะฉะนั้นภาพในพุทธศาสนาในโลกทั้งหมดหรือในเมืองไทยถึงในเวลาพรรษาต้องอยู่จำพรรษาเรามีการอธิษฐานพรรษานี่เราให้เราญาติโยมได้ทราบมันได้ยินมาว่าบางแห่งก็เห็นบอกว่าไม่จำพรรษาก็มีที่ตรงไหนอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะพอจำพรรษาอยู่ร่วมกันตั้งแต่5รูปขึ้นไปในวันนั้น5รูปในวัดอยู่เป็นที่พักสงฆ์ได้แหละสามารถที่จะรับผ้ากฐินได้ที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาอยากมาถึงบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาก็คือเทศกาลถวายผ้านั่นเองนั่นกฐินผ้าเนื่องจากถวายผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ผ้าก็คือเสื้อผ้าแต่เป็นของโยมอันนี้ก็เช่นเดียวกันผ้าก็ต้องใช้ส่วนซึ่งเรียกว่าจีวรผ้าจะเรียกผ้าว่าจีวรทั้งหมดไม่ใช่ผืนเดียวจีวรหมายถึงผ้าทั้งปวงนี่ในวันนี้เราก็ถือโอกาสเป็นธรรมเนียมในแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้เรื่องผ้าเมื่อก่อนผ้าจะลำบากสมัยพุทธองค์ด้วยซ้ำผ้าต้องไปหาผ้าเองไปหาที่ไหนไอ้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วอยู่ตามถนนหนทางที่เขาไม่มีเจ้าของหรือเขาทิ้งนั่นแหละเดินมากแล้วอยู่ตามป่าช้าบ้างใช่ไหมบางทีเวลาคนตายเราก็จะเสื้อผ้าของคนตายผ้าที่อะไรเขาก็เอาไปรวมๆเอาไว้ใช่ไหมเขาหมดก็มีไม่หมดก็มีเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้นี่ผ้าเข้าไปหาผ้าอย่างนั้นเองเรียกว่าผ้าบางสกุลไปชักออกไปชักคือมีดึงเอาผ้าที่ไม่มีเจ้าของหรือมันตกลงตามถนนทางกองขยะนี่สมัยพุทธกาลเป็นอย่างนี้ยากมากเรื่องผ้าแล้วทำมันอย่างนั้นตั้งนานนมนานนั้นผ้ากว่าจะได้ผ้าผืนหนึ่งนี้ลำบากมากคือไม่ใช่ว่าได้ผ้าผืนนั้นมาแล้วเป็นผ้าจะมีผ้าอยู่สามผืนที่โยมเห็นเนี่ยอันนี้เรียกว่าผ้าสังฆาฏิหรือผ้าทับอีกผืนหนึ่งที่คุมร่างกายเรียกว่าผ้าจีวรเราจะรู้แต่ว่าจีวรจริงๆก็คือผ้านี้ผ้าคุมผ้าห่มนั่นเองอีกผืนหนึ่งก็เป็นผ้านุ่งเขาเรียกว่าผ้าสังฆ์สามผืนเท่านั้นนี่คือผ้าแล้วเวลาไปเก็บตามที่มันตกหล่นยาก
ที่ถนนหนทางตามป่าช้าไม่ได้ครบทั้งสามผืนใช่ไหมกว่าจะมาได้ผืนหนึ่งนี้ต้องมาปฏิบัติต่อกันคือเอามาเย็บเองเย็บด้วยมือเลยซ้ำเย็บด้วยเข็มเข็มกับได้นี่เป็นบริการของผ้าโดยเข็มกับได้เอามาเย็บต่อกันได้ผ้าชิ้นนี้มาเย็บต่อกันจนเป็นผืนหนึ่งขึ้นมาอาจจะเป็นผ้าห่อศพก็ได้ผ้าห่อศพโดยมากก็นิยมเป็นผ้าอะไรสีที่มันบริสุทธิ์ใช่ไหมขาวอะไรก็แล้วคราวนี้มันก็เปื้อนน้ำเลือดหนองๆผ้าถ้าไปเอางาไปชักมาก็ต้องเอาไปต้มต้มให้คราบเลือดคราบหนองมันออกทำความสะอาดต้มเสร็จแล้วค่อยเอามาเย็บเป็นผืนเสร็จค่อยเอามาย้อมสีย้อมจากสีใดๆก็ตามให้เป็นสีที่ผ้าที่มองเห็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าผ้าสีกับหรือสีแก่นขนุนที่เรียกว่าสีแก่นขนุนเพราะว่าปัจจุบันเราแก่นขนุนเอามาต้มน้ำก็จะออกมาเป็นสีนี่แหละแล้วมาย้อมผ้าขาวๆก็กลายเป็นสีนี้ไปเนี่ยคือผ้าที่ใช้กันอยู่เรื่องผ้าที่เราเห็นเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นเทศกาลถวายผ้าให้ท่านหลังจากนั้นพุทธกาลสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็มีใครเป็นคนถวายผ้านางมีสาขาใช่ไหมนางจะขอถวายเถิดว่านางเห็นผ้าลำบากมากต้องไปหาผ้าหลุมตรงนี้ก่อนจะได้ผืนหนึ่งแล้วมาทำอย่างว่ามาเย็บมาติดต่อกันก่อนจะได้ต้มมาย้อมไงฮะโอ้ทำเองหมดเลยฮะนี่นางสาขาก็เลยกราบทูลพระเจ้าว่าขอถวายได้ไหมนี่เป็นที่มาเลยนะเห็นไหมถวายผ้าก็เป็นที่มาผ้าขาวที่วางอยู่บนโต๊ะขนาดเราทุกคนที่มาทอดกระถิ่นเราได้ยินมาทอดใช่ไหมมีทั้งทอดมีทั้งถวายใช่ไหมใช่ไหมทอดมันคืออะไรหลายคนไม่เข้าใจรู้แต่ทอดปลาทอดน้ำทานนี่แล้วคนมันทอดกันทอดก็คือแปลว่าวางนะนี่วางไว้บนเตียงต่อหน้าพิสุสงฆ์ทอดแปลว่าวางวางลงแต่ไม่รับมาวางเลยเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นของที่ญาติโยมเราเอามาถวายด้วยจิตศรัทธาเนี่ยถวายผ้าให้แล้วท่านก็จะเอาผ้านี้ไปเหมือนเดิมมันสมัยเดิมกันไม่ทำอะไรไปตัดเสร็จก็มาเย็บแล้วก็มาย้อมเหมือนเดิมอีกแต่ว่าวิธีการก็เร็วขึ้นนะมีจับเย็บผ้าถ้าใช้มือที่ไม่ทำผ้าอันนี้ผืนเดียวมันได้ทั้งสามผืนนะผืนอะไรที่มันเร็วที่สุดก็ผืนเร่งที่สุดก็คือสมองอย่างวันนี้เนี่ยหรือทุกวันในประเทศไทยเขาก็จะเอามาเย็บสมองเพราะผืนเดียวนี่จะเร็วที่สุดเร็วไหมก็ไม่ต้องถูกใช้ในวันนี้ด้วยให้พระได้ใช้วันนี้เลยอย่างเมื่อสักครู่พระที่ท่านอัปปะโลกอัปปะโลกแปลว่าประกาศที่สองที่อยู่ร่วมกันจะให้พระรูปไหนว่าอย่างนั้นเขาก็ตกลงกันว่าให้รูปนี้แหละมีคุณสมบัติที่จะให้สมัยพุทธกาลพระเดชเจ้าบอกว่าให้เกิดถ้าเป็นเมืองไทยก็จะตอบว่าให้ประธานสมฤทธิ์เจ้าอาวาสนั่นจริงๆไม่ใช่นะให้รูปที่ผ้าขาวรูปไหนที่ผ้าขาวจะให้รูปนั้นเข้าใจไหมแต่ทุกวันนี้ให้รูปไหนให้แต่ประธานของให้เจ้าอาวาสทั้งนั้นเลยปีนี้ก็ได้อีกแล้วปีหน้าใหม่อีกแล้วผ้ายังไม่ทันขาวนะผ้าใช้ผ้านี่หลายปีแล้วกว่าจะขาว4-5 ปีนี่แหละขาแล้วยังมาป่าอีกไม่ได้ทิ้งนะมันยังยืดไม่ได้อีก6-7 ปีใช่ไหมบางทีเป็น10 ปีก็มีนะจะลองพื้นหนึ่งมันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็แต่นี่ก็ถือว่าให้รู้เข้าใจว่าความเป็นไปเป็นมาของเรื่องการถอยผ้าหรือกระถิ่นนี่กระถิ่นก็แปลว่าผ้านะกระถิ่นไม่ใช่ผักกระถิ่นนะผ้ากระถิ่นนี่หมายถึงว่าผ้านั่นเองมีความหมายอยู่หลายอย่างแต่เน้นเรื่องที่ผ้าก็เลยเป็นงานถวายผ้ามันเป็น
ลักษณะสังฆทานด้วยเป็นสังฆทานแบบพิเศษที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วมีระยะเวลาอีกต่างหากคือมีเวลาเดือนเดียวเท่านั้นหลังจากนี้ถวายผ้ากฐินไม่ได้นะจากนี้ไปไปถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองจบหลังจากนั้นทำไม่ได้แต่บอกว่ามาถวายผ้ากฐินไปก็เป็นนั้นว่าดอกหรือเป็นโมฆะไปก็จะเป็นเรียกว่าผ้าป่านะเปลี่ยนไปแล้วมันถวายผ้าผ้านั้นจะเรียกว่าผ้าป่าไปแล้วไม่ใช่ผ้ากฐินแล้วนั่นก็เลยมีพิเศษตรงที่ว่าปีหนึ่งมีการหนึ่งแถมมีเวลาถึงเดือนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายผู้ที่คิดจะถวายผ้าแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาก็เป็นที่รู้กันว่าเนี่ยหลังจากออกพรรษาก็จะมีงานนิกเทศกาลนิกนั่นเองเดือนหนึ่งนะเราจะทำที่นี่หรือไปทำที่วัดอื่นอีกก็ได้ใช้ภายในเดือนหนึ่งได้ขนาดอย่างนี้แล้ววันนี้ก็พวกเราเป็นที่เข้าใจกันเรียกว่าอุปถัมภ์พกอุปถัมภ์ที่การหมายว่าอุปถัมภ์ที่เป็นอุปถัมภ์พกก็คือมันอุปสมบทคำเดียวผู้ชายอุปสมบทอุปถัมภิกาคือโยมที่เป็นผู้หญิงปีนี้ก็เป็นอุปถัมภิกาขึ้นมาโยมสันนิษฐานท้องแม่ในโยมหน่อยอุปถัมภิกาส่วนอุปถัมภกก็อุปถัมภกมีถูกเปลี่ยนโยมมันยังโยมวัดอยู่ที่มันจะใช่ไหมโยมธนรัตน์ชิรรัตน์เนี่ยโยมวัดอุปถัมภิกาก็มีโยมปุ๊บเป็นคณะยกตัวอย่างเฉพาะรายชื่อทุกคนยกตัวอย่างที่เรือก็มีกันมากเลยนั่นก็ให้เห็นว่านี่เรามาร่วมกันที่นี่ก็เป็นสถิตสามัคคีทุกปีสามัคคีหมายความว่าคณะอุปถัมภ์ก็มาได้หมดไม่ใช่ว่าคนนั้นก็เป็นอุปถัมภ์ไปแล้วเราอุปถัมภ์ไม่ได้ฉะนั้นก็อันเดียวกันมีสถานะเหมือนกันเรื่องกฐินจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อาตมาก็ขออนุโมทนามาแสดงความยินดีกับพวกเราที่มีปัญญาปัญญาที่อยู่ในจิตนะคือรู้มีจิตที่เป็นสร้างบุญให้กับตนให้กับตนเบื้องต้นหรือคณะของเราทั้งหลายยากมากนะทั้งหมดใช่ไหมเราก็ใช้วิธีแผ่เมตตาแผ่บุญหรืออุทิศบุญให้กับผู้ที่ไม่ได้มาหรือยังไม่รู้ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือญาติที่ร่วมรับไปแล้วด้วยนั่งหลังจากนี้นะเป็นอย่างนี้ให้เราเข้าใจวันนี้บุญเกิดขึ้นสำเร็จไปแล้วต่อจากนี้ท่านก็จะให้พรใช่ไหมนั่นแหละตอนนี้ท่านก็ถือว่ารับทราบรับไปแล้วใช่ไหมบุญสำเร็จบุญก็มองไม่เห็นครับใช่ไหมไม่เห็นตัวแต่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตของเราเลยจิตเราจะเหมือนกับบันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้เรียบร้อยเป็นข้อมูลเหมือนในเครื่องมือสื่อสารถูกบันทึกเป็นข้อมูลเอาไว้แล้วเราอาจจะลืมมันไปแต่ข้อมูลยังอยู่ในนั้นบางทีเราลืมนะใช่ไหมอันนี้มันไม่หายนะในลักษณะพิเศษของบุญของบาปเองมันจะอยู่ในจิตถูกฝังเอาไว้หรือแม้แต่เราลืมเราแก่ตัวไปอู้เราทำมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาเราลืมเลยทั้งบุญทั้งบาปแต่ข้อมูลมีหมดนะจนกระทั่งเราตายแค่นี้ยังไม่พอหลังจากตายแล้วข้อมูลมันถูกฝังไว้ในจิตไม่ใช่ในร่างกายนะไม่ใช่อยู่ในเซลล์สมองนะแบบทางโลกใช่ไหมที่ทางโลกเราโอ้สมองดีเนาะสมองจำดีประสาทดีแต่ถ้ามันตายอ่ะมันอยู่ในนั้นมองไม่เห็นไงถ้ามองเห็นก็คงเป็นตัวให้เห็นแล้วไอ้ตัวคนตัวบาปใช่ไหมนี่ถวายผ้านี่เกิดขึ้นอะไรเราไม่เห็นใช่ไหมเหมือนกับมันอยู่ในแห่งมันก็มีอยู่ในที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกันในตัวเรามีสองส่วนคือกายกับจิต
นี่กายก็คือตัวที่เราเป็นตัวอีกอันหนึ่งคือจิตอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามนามคือมีชื่อแต่เป็นตัวเรียกว่าจิตเพราะฉะนั้นตัวเราที่เราเป็นตัวเราประกอบด้วยสองสิ่งนี้อันหนึ่งมองเห็นอันหนึ่งมองไม่เห็นมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าบุญมันจะวิ่งไปที่ไหนวิ่งไปที่มองไม่เห็นเจ็บมันถูกเก็บไว้ในจิตเห็นไหมมันจะแยกส่วนเลยมันไม่เก็บไว้ในสมองเป็นก้อนสมองเซลล์สมองไม่ใช่เมื่อสมองเราตายร่างกายเราตายอ้าวบุญอยู่ไหนมันอยู่ด้วยเนี่ยมันอยู่ในจิตแล้วมันก็ไปกับจิตอีกแล้วจิตเราไปไหนนั่งตายเนี่ยพระพุทธเจ้าอันนี้ก็สำคัญเมื่อคืนก็ได้แสดงธรรมเทศนาเรื่องนี้ไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เยอะมากเพราะไม่ได้แสดงเวลาก็ไม่เยอะใช่ไหมถ้าเยอะก็จะเข้าใจเรียบเรียงซึ่งก็มีวันนี้ก็ย้อนมันสักนิดหนึ่งสำหรับญาติโยมผู้มาใหม่ก็จะสรุปเป็นสั้นๆให้ฟังเพราะมันสำคัญกับชีวิตของเราหลังจากนี้ไปก่อนที่เราจะตายเอาง่ายๆวันนี้เรามาทำบุญก็อยากให้ได้บุญได้แน่ๆถูกอย่างที่บอกฟังไม่ได้จริงแล้วสองไม่เอาแค่บุญอย่างเดียวเอาปัญญาเอาความรู้ไปด้วยเพื่อที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราหลังจากนี้ให้เรารู้ว่าโอ้ชีวิตเราไม่ได้ทำแค่นี้ไม่ได้มาแค่ทำมาหากินเลี้ยงชีพไม่ให้มันตายดิ้นรนกันอยู่ตอนนี้เรียกว่าสัมมาอาชีพยังมีเรื่องสำคัญคือเรื่องนี้เพราะคือเรื่องของจิตนี่แหละร่างกายเราก็นี่ที่เราทุกคนที่เราหวั่นไหวกันเรื่องอาชีพเพื่อมาเลี้ยงร่างกายใช่ไหมอย่างที่พูดเมื่อคืนเลี้ยงยังไงก็ทรยศต่อเรามันไม่ยอมทำตามที่เราหวังเราคือใครอาจจะไม่จิตก็ได้ใช่ไหมจริงๆไม่ใช่จิตโดยสารเราเอาง่ายๆก็ได้เข้าใจง่ายเป็นจิตก็ได้เพื่ออธิบายเข้าใจง่ายขึ้นในเวลาที่จำกัดกายเมื่อตายจิตมันก็หรือวิญญาณนะหรือใจนั่นแหละมันออกจากร่างมันแยกออกมันไม่ตายด้วยเอาง่ายๆไอ้ตัวที่ไอ้บุญบาปอยู่นั้นข้อมูลอยู่นั้นเมื่อไปตายแล้วดับไปเลยหรือไม่ไปเกิดเรียกว่าเกิดก็แล้วกันใน31แห่งอาจจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกใช่ไหมคนใหม่นะหน้าตาใหม่ไปอยู่ในร่างใหม่ก็ไปเป็นทารกในท้องแม่ก่อนแล้วก็คลอดออกมาโตเป็นคนอีกคนใหม่หน้าตาใหม่ถ้าจะต่อกับชาตินี้กับชาติหน้าสมมติเป็นคนข้อมูลที่อยู่ในจิตหมายความบุญที่เราทำไว้หรือบาปที่เราทำไว้มันถูกบรรจุไว้ในนั้นมันบรรจุไว้ในอะไรเหมือนความจำคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราเป็นตัวคนใหม่ไอ้ตัวนี้อยู่ในจิตมันก็สำแดงมันจะส่งผลถ้าบุญส่งผลชีวิตเราก็จะจริงๆมันคล้ายๆหรอกตัวมันชาเกณฑ์ชีวิตของเราตลอดใช่ไหมบุญบาปไม่ธรรมดาเลยนี่เราไม่เข้าใจเราก็ไม่ค่อยสนใจที่จะมาทำบุญกันโดยมากจะทำบาปมากกว่าใช่ไหมเราไปนึกดูกันเนี่ยอย่างทำบุญ365วันปีนึงอย่างปีนึงนี่เอาแค่กระถิ่นมีครั้งเดียวอีกต่างหากเราถึงได้มาทำครั้งหนึ่งปีนึงบุญก็มีหลายแบบทั้งกระถิ่นนี่ก็อันหนึ่งในนั้นแต่กระถิ่นนี่มันยังไงปีนึงค่อยมาทำกรณีที่ว่าคนไม่ได้มาทำเขาไม่มีโอกาสหายไปเลยปีนึงดังนั้นพวกเราโชคดีมากถ้าคิดในมุมเปรียบเทียบกับผู้อื่นใช่ไหมทั้งโลกเลยนะนี่เรามีโอกาสในวันนี้ยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดาแต่เราไม่เข้าใจเรานึกไม่ออกคิดไม่ถึงดูไม่ออกดูว่างๆก็ไม่เป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ดูว่างไปถึงขั้นว่าพูดต่อมาสักครู่เมื่อเราตายเอาเป็นเรื่องนี้ก็ได้เรื่องกระถิ่นในวันนี้แหละไม่ใช่แค่ว่าให้ผลเฉพาะชาตินี้นะต่อไปอีกชาติหน้าด้วยเพราะข้อมูลถูกบันทึกไว้จริงเมื่อจิตไปได้ว่างใหม่ซึ่งว่าเป็นคนนั้นเราไม่เป็นคนใหม่ข้อมูลอันนี้ที่เป็นบุญอันนี้พ่ออยู่ที่นั้นถ้าเราไปสร้างบุญต่ออีกชาติหน้าเราจะได้ทำบุญกฐินได้อีกใช่ไหมในตัวใหม่ในร่างใหม่ก็จะเป็นเพื่อบุญของเราขึ้นไปอีกบุญไม่ได้หายนะบุญที่เราทำมันก็จะถูกดูนะแล้วบุญมันจะส่งผลให้กับการดำเนินชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดยันตายสบายหรือเป็นสุขแต่ถ้าบาปมันคือทุกข์หรือไม่สบาย
ุกคนชอบสบายชอบฝ่ายสุขทั้งนั้นบุญก็จะเพื่อให้เกิดสุขนั่นเองนะคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปท่อมองไม่เห็นตัวอย่างที่ว่าจริงๆที่เราไม่สบายทั้งหลายมันคือบาปส่งผลนะให้เข้าใจอย่างนี้ไงปัญหาทั้งปวงทุกทั้งปวงที่เราเกิดทุกวันนับวันนี้ด้วยความรู้สึกของเรามันอยู่ในจิตถ้าวันนี้เรามีความสุขมันคือบุญส่งผลเห็นไหมเราจะมีความรู้สึกสองอย่างนี้ตลอดทั้งวันสุขกับทุกข์แค่นั้นมีสองเรื่องแค่นั้นหรือเฉยๆก็มีสามใครจะบอกมีสามวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้เงื่อนตอนที่อารมณ์ดีๆเราเรียกว่าอารมณ์ใช่ไหมนั่นคือบุญส่งมันก็จะทำให้สบายอารมณ์ดียิ้มร่าเริงเบิกบานนี่จริงแต่ถ้าเป็นกรณีเป็นทุกข์สมผลเราจะมีความรู้สึกอึดอัดครับข้องไม่สบายอย่างนี้อารมณ์นี่จริงมันก็ส่งผลมาทางร่างกายไปเห็นผิวชนกันมาอะไรบางสร้างความเจ็บเนี่ยทำให้เราอึดอัดนี่คือบาปส่งผลเห็นไหมคราวนี้อะไรส่งผลมากกว่ากันอันไหนยกก่อนอันนั้นแหละเข้าใจไหมมันมีกำลังมากกว่าถ้าบุญมากกว่าเราจะสบายมากกว่าถ้าพูดแค่วันเดียวคือวันนี้ทั้งวันเราจะสบายมากกว่าไม่สบายเข้าใจไหมสบายคือเป็นสุขใจเราใจเป็นสุขร่างกายก็ค่อยด้วยเข้าใจไหมแสดงว่าใจจริงๆเนี่ยใจนี้ต้องประกอบด้วยบุญเท่านั้นมันถึงจะเป็นสุขพระเจ้าเลยให้เรามาสร้างบุญนั่นเองนักถิ่นก็เป็นหนึ่งในบุญนั้นด้วยแค่ถวายผ้าอันนี้นะเรียกว่าบุญกฐินก็เป็นบุญสังฆทานชนิดหนึ่งแต่อย่างที่บอกมีเวลาจำกัดอันนี้พอเข้าใจคร่าวๆแค่เริ่มบุญกฐินนะวันนี้ก็พอเข้าใจแค่นี้ก่อนนะนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลทั้งปวงเราก็มีโอกาสที่จะได้เข้าใจบางคนที่ไม่เข้าใจต่อไปเราก็ยังก็ทำไปเรื่อยๆเรียกว่ามาอุปถัมภ์หรือมาช่วยพระศาสนาเนี่ยนี่เราให้อะไรตอนเนี้ยมีหลายอย่างนะไม่ใช่ผ้าอย่างเดียวพวกเราก็ถวายภัตตาหารด้วยให้ข้าวให้น้ำแต่ต้องมีสงด้วยเนี่ยเมื่ออีกสักพักเราก็จะปฏิบัติในเรื่องต่อไปเรียกว่าให้ปัจเจศีใช่ไหมปัจเจศีคือให้อะไรอาหารเนี่ยให้ข้าวให้น้ำเนี่ยวันนี้คุณมีด้วยให้ผ้าไหมให้วันนี้ไม่ให้ไม่ได้ซื้อให้ที่อยู่อาศัยให้ที่อยู่อาศัยคืออะไรนี่แหละก็อาจจะเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่ของนี้ปัจจัยนี้หมายถึงว่าเป็นเราเอามาถวายท่านมาเป็นแปลงเป็นที่อยู่อาศัยให้ทำที่พักดินที่น้ำสาราอะไรอะไรก็แล้วแต่แนวที่อาศัยสุดท้ายก็ยารักษาโรคเวลาท่านอาพาธท่านเจ็บปวดก็เอาส่วนที่ว่าปัจจัยที่เรียกว่าเงินนั้นที่เอาไปแปลงเป็นสี่อย่างนี้ได้ออกไปทำส่วนนี้นั่นเองเราก็จะได้พบอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยปัจเจศีนั่นเองความปัจจัยปัจจัยมีความหมายสองอย่างอันหนึ่งตัวหนึ่งเลยและที่สองก็เนี่ยปัจเจศีสี่อย่างซึ่งต้องใช้ในชีวิตของเราทุกคนในโลกต้องมีความอิ่มใช่ไหมไม่กินอาหารตายไหมนิโกตายไม่นิโกฝรั่งตายชาวเอเชียเราก็ตายเนี่ยมันคือปัจเจกคือสิ่งที่มันเกิดในชีวิตที่ตั้งอยู่ได้อาหารต้องมีเสื้อผ้าต้องใส่ได้ใส่ถูกปิดเอาไว้ได้ว่ากันร้อนกันหนาวเหลือยุงลมแดดและป้องกันความละอายเห็นไหมบ้านที่อยู่อาศัยต้องใช้ไหมอ้าวไม่มีที่ซุกหัวนอนเห็นไหมภาษาเนี่ยนั่นแหละก็ทำให้มีที่นอนที่พักอาศัยพักแล้วเจ็บป่วยก็ต้องมียารักษาโรคมีโรงพยาบาลมีนี่ดูแลกันที่เขาชีวิตทำให้มันอยู่ยืดออกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราไม่ใช่แค่ถวายผ้านะถวายปัจเจกสิ่งครบเพื่ออะไรอุปถัมภ์ก็คือช่วยทำนุบำรุงศาสนาถ้าไม่บำรุงเป็นยังไงศาสนาอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรานั่นเองพุทธบริษัททั้งหมดโดยเฉพาะโยมพระนี่อุบาสกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่เรียกว่าพุทธบริษัท4ดูดีๆนะอุบาสกอุบาสิกาก็คืออุบาสกโยมผู้ชาย
อุบาสิกาโยมผู้หญิงก็เป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมไหนเราสอนภิกษุภิกษุณีภิกษุคือที่เป็นพระทั้งปวงภิกษุณีมีไหมภิกษุณีไม่มีเลยจริงๆแต่ก็เรียกค้านไว้ว่ามีสิแล้วถามว่าพระภิกษุกับภิกษุณีมาจากไหนมาจากอุบาสกอุบาสิกาไหมสรุปแล้วมาจากคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยมาทำรูปบำรุงก็คือมารักษาตัวที่เราเป็นบุคคลเอาไว้คือพระให้ดำรงสืบทอดศาสนานั่นเองถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ก็มันก็ไม่มีก็เหลือเหตุโยมทั้งหมดในโลกโยมผู้หญิงโยมผู้ชายใช่ไหมถ้าเราไม่มาปฏิบัติมันก็เหมือนว่าศาสนามันหายไปไหนนั่นไม่ได้หายไปไหนเราในหายไปเราไม่เราก็เลยว่าไม่มีผู้คนทำอุปถัมภ์ถ้าไม่มีจริงๆไม่มีคนเอาอาหารมาที่อยู่อาศัยสร้างมูลติวิหารหรือสร้างวัดก็ได้เอาใช่ไหมผ้าที่มีที่ก่อนผ้าก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไม่มีใครมาเป็นผ้าถ้าไม่มีผ้าก็เรียบร้อยนี่เราไปคิดให้ยาวให้ออกขนาดนี้เรามาทำรูปบำรุงพุทธศาสนาซื้อพระศาสนาเลยดังนั้นมุกเกติเนี่ยก็อยู่ในมุมอย่างนั้นว่านะนี่อันนี้อานิสงส์ก็คือผลประโยชน์ที่เราจะได้จากที่เราตั้งใจอันนี้สุดท้ายวันนี้เราทำทานนะสังฆทานแต่เป็นทานที่พิเศษที่ว่าก็เลยมีอานิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่ด้วยก็คือประโยชน์ที่จะได้รับนั่นเองให้เราจงภูมิใจในส่วนนี้ส่วนอันที่สองฝากเอาไว้ในโอกาสต่อไปหรือวันนี้ก็ได้ถ้าจะมีซ้ำเรื่องทานนะนี่ก็เป็นส่วนของทานถ้าจะให้เลิกนะคือให้ผลใหญ่มันมีผลมากผลน้อยผลกลางกลางผลมีใหญ่ด้วยในเรื่องเดียวกันทำยังไงมันอยู่ที่จิตสลายเพราะจิตมันอยู่ในตัวบรรทุกตัวเองตัวเก็บข้อมูลก็เลยอยากจะบอกว่าไอ้ตัวจิตถ้าอยากได้บุญตัวจิตมันเหมือนกับตัวภาชนะจิตถ้าจิตแค่ใส่บุญได้เดียวนี่แน่บุญยันนี่แหละเอาบุญยันหน่อยเต็มจนเต็มแล้วก็ปิดฝาได้เท่านี้นะแค่เท่านี้นะภาชนะเหมือนกันเปิดออกใครได้เยอะกันนี่แหละกำลังจัดที่มาให้อยู่แล้วก็จะจบคืออย่างนี้พระเจ้าตรัสว่าพ่อเห็นเราไม่ดูไม่ได้ยินไม่ฟังเลยจะมาก็เลยมาถ่ายทอดนั่นมันคือพูดไปแล้ววันนี้ก็ยกตัวอย่างสำหรับผู้ใหม่ด้วยเฉพาะคอท่านนี้อย่างเมื่อกี้ถ้าจิตเราคิดว่าทานครั้งนี้เฉพาะอะไรถวายผ้าท่านหมดบอกไปเมื่อกี้เราก็จะได้บุญแค่ผ้าเอาแล้วแปลว่าไอ้จิตมันรู้แค่นั้นเองมันได้เท่านี้ทั้งที่ทำไมไม่เอาบาตรมาใส่ถ้าใส่บาตรมันได้แต่บาตรเหมือนกันมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมตัวใส่ก็คือจิตเราเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากเรื่องจิตคิดนั่นเองจิตมันคือใครคือจิตคือวิญญาณคือผู้รู้ก็ได้ที่เรานึกคิดอย่างนี้มันคือมันคือจิตถ้าไม่มีมันเราตายเลยตัวร่างกายนอนเลยดูไม่ได้เรียกว่าตายถ้ามันออกจากหน้าที่เพราะฉะนั้นไอ้จิตถ้ามันคิดว่าทำทานเพื่อถวายผ้าอย่างเดียวบุญเราได้แค่นี้เองแต่อย่างเมื่อกี้ที่อาตมาเห็นได้ว่าถวายทั้งสี่อย่างนั่นเลยเห็นไหมกว้างไหมตอนนี้เอาบาตรใส่เราคราวนี้ไม่ใช่แก้วให้เราคิดอย่างนี้ทุกครั้งหลังจากนี้ไปจะเป็นกฐินก็ตามเป็นภาพป่าเป็นทานอะไรก็คิดให้คิดว่าเราถวายมันหมดทุกเรื่องเลยตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งเป็นเฉพาะการเวลาขึ้นมาแต่เขาเราก็คิดอย่างนี้เราคิดว่ากว้างว่าถวายให้ภาพรูปนี้นะให้ภาพทั้งโลกอย่างนี้คิดอย่างนี้ด้วยหนึ่งผสมทั้งปวงเห็นไหมให้อย่างนี้แม้ที่นี่จะเป็นตัวแทนที่พระสงฆ์ฝ่ายนาทีแรกแบบลูกเป็นตัวแทนรับในนามสงฆ์สงฆ์ที่เขาช่วยกันนะพระพุทธเจ้าวันให้เกี่ยวแก่ถ้ามีผ้าจากที่อื่นมาโอ้ขอผ้าทั้งหน่อยจะไปเย็บจีวรได้เลยนั่นคือผ้าของท่านด้วยเข้าใจไหมค
คิดแบบนี้เราถึงเราบำรุงมาเยอะไหมพระเต็มโลกแบบนี้ด้วยพิธีอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ผู้เช่าใช้คำว่าวางจิตวางนั่นคือคิดแบบนี้แหละแค่คิดไอ้มันตามไปเลยคิดนิดเดียวได้บุญตามไปเลยได้ของอันเดียวนี่ก็ฝากเอาไว้ก็คือให้คิดว่าหนึ่งถวายเพื่อความบุญบวชสองให้แบบใจมีสุขได้นะครับอย่าตะนีนะแล้วมันมาลงเรื่องนี้เรื่องในใจเราให้ไปให้จริงๆให้เด็ดขาดให้เพื่อหวังกับจะให้มันมีชั้นๆชั้นๆให้เพื่อหวังผลนี่ยังต่ำลงได้นี่ถวายผ้าเพื่ออะไรเพื่อจะได้บุญจากเขาไปเนี่ยในข้อมูลในเช่นนี้มันได้อยู่ที่เราคิดอะไอ้จิตมันคิดอย่างนั้นจิตของคนนั้นคิดอย่างนั้นได้ใช่ไหมภาชนะจิตของคนนั้นยังไม่รู้ไม่เปิดถ้าอีกคนนึงบอกว่าให้เพื่อคนนั้นจะได้เยอะกว่าอีกคนในงานเดียวกันในวันนี้อย่างนี้นี่ถวายนี่วิธีคิดนะแล้วไม่ให้คิดใหญ่ๆคิดกว้างกว่าถวายพระทั้งหมดนี่ถ้ามันเป็นตัวแทนมาตรฐานที่อย่างนี้ก็เหมือนพระทั้งโลกมาแล้วแต่คุณมาเลยตอนนี้เป็นบาทแล้วไม่ใช่แก้วแล้วแบบนั้นแล้วฟันให้นี่ให้แบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไหนว่าให้จริงๆอยากให้นะไม่ใช่ว่าถูกบังคับหรืออะไรอะไรทั้งสิ้นหรือทำตามเขาอายเขาเคินเขาเอาสักหน่อยนะอย่างนั้นไม่ได้ได้แต่มันน้อยอย่างที่บอกต้องแบบให้โดยขาดคนเดียวมาให้ทั้งโลกได้หรือจะไปทำกับใครจะเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบคิดว่าเราให้เพื่อบำรุงพุทธศาสนาหากแม้พระเจ้ายังมีพระชนชีพอย่างมันไม่ถูกนี่ก็เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าก็สมัยพระพุทธเจ้านั่งต่อหน้าต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าในพวกเราถวายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมอย่างนั้นมาเลยแต่ตอนนี้เต็มเลยมหาศาลในบุญเห็นไหมซึ่งมันมองไปเห็นไม่เห็นตัวแต่ถูกบันทึกไว้ในจิตของเราเพราะจิตคิดถูกมันก็เปิดภาชนะใหญ่เห็นไหมมันได้เยอะเลยนี่การทำแต่ละครั้งที่คิดอย่างนี้คิดให้เยอะๆคนง่ายๆสองทำใจกว้างๆให้หมดเลยแต่ให้เฉพาะองค์นี้แหละแต่ว่าเป็นตัวแทนเป็นสังฆทานพระเจ้าสรรเสริญสังฆทานยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เฉพาะพระเจ้าด้วยซ้ำถ้ามีไปถวายพระเจ้าพระเจ้าว่ามีเหนือกว่าท่านคือถวายให้สงฆ์อีกสักสามรูปกับท่านเป็นอานิสงส์ที่ใหญ่กว่าท่านเลยทำไมก็คือเรียกว่าสังฆทานนี่ทำให้กว้างขณะที่ให้เราใช้บริสุทธิ์คิดว่าเราจะไม่ตันเองละตันเองก็คือภาษาอีสานมันขี่ที่เพราะฉะนั้นใครที่มีนิสัยหรือมันจริงๆนิสัยก็คืออยู่ในจิตเราจิตเราขี่ที่หรือตันเองภาษาไทยนี่แหละเป็นตัวที่เห็นกันหมดเราได้ภาชนะน้อยๆมาใส่บุญอันให้แบบหมดเลยมีเท่าไหร่ให้หมดเข้าใจทำใจอย่างนั้นแม้จะเป็นของน้อยๆแต่ให้หมดจริงๆด้วยใจบริสุทธิ์ให้แล้วก็เพื่อลดตณีเพื่อฝึกจิตของเราให้ไม่ตณีนั่นเองอันนี้ได้100%ได้บุญเต็มเปี่ยมเลยนี่วิธีคิดนะให้ไม่ใช่อย่างระวังผลว่าอยากได้บุญอยากได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยากได้สิ่งนี้กลับมาหรือว่าสงสารพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำก็เลยทำตามท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นต่อไปเลิกคิดแบบว่าให้ข้าจะให้ข้าของข้าเพื่อลดความตันหนีที่อยู่ในใจเราใจเราไม่มีตันหนีมีแต่จะให้แบ่งปันแบบนี้บุญมาเพียบในแง่ของการทานยิ่งใหญ่ได้บุญมากกว่าที่คิดแบบว่าให้เพราะสงสารให้เพราะว่าแม่ทานทำให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องดีนี่ไม่ใช่คนได้ตักไม่ตักแต่ให้แบบเราจะไม่ตันหนีไปเป็นการฝึกเปลี่ยนจิตเราด้วยเปลี่ยนภาชนะเรานี่ก็ฝากเอาไว้นะเราไปพิจารณาเราได้การสบายบ้างทำอย่างนี้ในการทานอะไรทั้งหมดวันนี้ก็พอสมควรก็เป็นเรียกว่าก็ขออำนวยอวยพรอวยชัยโดยอาศัยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพที่มี อำนาจอยู่แล้วเนี่ยที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นี่แหละก็อยู่ในนี้ทั้งหมดไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในพระพุทธเจ้าใช่ไหม
นี่ก็เป็นเพื่ออาศัยบารมีของท่านเพราะเราทำตามคำสอนของท่านบุญนั้นก็อยากย้อนกลับมาเป็นวิบากกรรมเดี๋ยวดีให้สำเร็จสมหวังใช่ไหมเพราะเรามีทุกข์มากก็ไปช่วยบรรเทาใช่ไหมบรรเทาทุกข์น้อยๆทุกข์กลางๆทุกข์มากๆเลยหรือบรรเทาทุกข์ทั้งหมดก็คือไปถึงขั้นเป็นอรหันต์หรือไปนิพพานนี่ก็เป็นเป้าหมายที่พวกเราให้พ้นทุกข์เลยโดยสิ้นเชิงเริ่มต้นก็ตามกำลังที่เราทำแล้วทำบุญมันก็จะได้ช่วยในความทุกข์นั่นแหละที่ว่าวันนี้ก็ไปสำเร็จสมหวังไปถึงขั้นสูงสุดในอนุตตรการเบื้องหน้าก็คือให้มารู้ถึงขั้นพันธิปาเป็นอารามให้พ้นทุกข์ไปให้หลุดออกจากวัฏสงสารอันยาวไกลแล้วก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์เหมือนเช่นชาตินี้เป็นต้นแต่ชาตินี้เราได้รู้แล้วเราได้ทำแล้วก็จะเป็นตัดใจเพื่อหนุนสั่งสมบุญให้เรายิ่งยิ่งขึ้นไปให้ถึงที่หมายแม้เราจะจากกันชาตินี้ไปที่ใดก็ตามใช่ไหมณวันนี้เราได้รู้แล้วต่อไปเราจะจากกันทั้งหมดทุกชีวิตบนในศาลานี้เพราะฉะนั้นไม่เห็นกันอีกไม่รู้ไปไหนแต่ไปตามเรื่องที่เราบุญบาปที่อยู่ในจิตนั่นแหละนี่เห็นความสำคัญของบุญในอย่างครั้งนี้ถ้าบุญไม่ถึงก็ไม่ได้เกิดเป็นคนง่ายๆนะอ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปวันนี้ก็อย่างนั้นแหละก็ขอให้เราสำเร็จสมหวังที่เราเป็นจิตบุญสนอยู่วันนี้ก็เพิ่มพูนบุญบารมีขึ้นไปจนถึงที่สุดแล้วนะพ้นทุกข์นี่ก็จะสามารถแก้ปัญหาที่เป็นทุกข์ภัยอะไรทั้งปวงได้ทั้งหมดเลยในใจชัพพนาก็ให้เป็นเหตุปัจจัยขนาดนั้น อ้าวต่อไปก็ละพรนะจะกวดน้ำก็ได้ไม่กวดก็ได้นะไปทำที่บ้านเลยในเรื่องกวดน้ำยัตถาวริวหาปุราปริปุเรนติสัทธารังเอวะเมวะอิโตินันเตตานังอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุริตุสันตปาจันโลปนารโสยทามินิโจติรโสยทาสัพพิปิโยวิวัตติโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังุตตาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัตตันติอายุวันโอสุขังบาลังกาเลดะดันติสปัญญาวะดันยูวีตามัจรากาเลดะนินางอริเยสุอุสุพุทธสุตติสุวิปัสสนามนาตัสสะวิปลาโหติดักขินาเยตัตตานุโมนันติเวยาวัจจังบรมติวานาเตนะดักขินาวนาเตปิปุญญสัพพากิโนตสมาไดเตอปฏิวานจิตโตยัตถาดินังมาพลังปุญญานิปารโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินันติอายัญจะโคดักขินานินาสังรมีสุปฏิทิตาดีกรัตตมิตายัสาอานาโซปะกะปฏิโซยาติธัมโมจายังนิดัสิโตเอตานาปูชาจักตาอุรารังปัลลังจักปิคุณามโนปดินังโตเมหิปุญญังปัสสุตังมานาปกันติอายุโดวาลโดจิโรวันนาโดปฏิปานาโดสุขัสสะทาตาเมตาวีสุขังโสอธิกัจจติอายุนัตตวามลังวันนังสุขังจักปฏิปานาโดอีกายุยัสสวะโหติยัตตายัตถุปปัตตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธังปาเวนะสดาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสุทีอวันตุเต